วัสดีอาโนนายจะช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมเนี่ยระวังจะเจอปัญหาก่อนแล้วกันเฮ้ยรอดแบบฉิวเฉียดเลยหรือเปล่าคงติดอยู่ในนี้ไปสักพักแหละสงสัยต้องเอาตัวรอดโดยไร้อาหารลองคิดว่าตัวเองเป็นแองกัสบาร์บิเอรี่คนที่อดอาหารนานกว่า1ปีทำเอาหมออึ้งแถมยังใช้ชีวิตได้อย่างปกติ40วันก็เข้าห้องน้ำไปครั้งหนึ่งในช่วงท้ายของการอดอาหารเขาหนักเพียง180ปอนด์ซึ่งลดไปกว่า275ปอนด์อดอาหาร12ชั่วโมงร่างกายจะซีดและอ่อนแอสำหรับคนอ้วนจะรู้สึกดีกว่าเพราะร่างกายมีไขมันสำรองในช่วงนี้จะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะมีกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์อ้าวอาโนมีน้ำอยู่ในนี้นี่นะเห็นไหมอานี่เราต้องมองโลกในแง่บวกเสมอนะการอดอาหารก็มีข้อดีเหมือนกันคานที่อดอาหารเป็นเวลากว่า3สัปดาห์เพื่อต่อต้านระบบวันณะในอินเดียคริสเตียนเบลลดน้ำหนัก66ปอนด์เพื่อบทในเรื่อง The Machinist พระในยุคกลางอดอาหารเพื่อรับฟังเสียงของพระเจ้ายังแกอดได้ไม่ถึงวันรอกแตกต่างกับจิตใจเมื่อวันที่4ร่างกายจะยอมรับความหิวในช่วงนั้นน้ำหนักจะลดลงอย่างมากซึ่งมาพร้อมกับความอ่อนแอร่างกายต้องการอาหารสม่ำเสมอเมื่อไม่มีอาหารไขมันและเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อจะถูกนำไปใช้แทนส่งผลให้ปล่อยสารคีโตนก่อให้เกิดอาการปวดหัวและอ่อนแอในกรณีเลวร้ายอาจมีอาการอาเจียนเกิดความสับสนหรือเสียชีวิตหลังจาก2สัปดาห์ร่างกายจะรู้สึกหนาวสั่นสติสัมปชัญญะขุ่นมัวไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เฮ้ยอานี่ความช่วยเหลือมาแล้วดูจะไม่เป็นอย่างที่คิดแต่ก็เอาเธออานี่เพื่อนรักนายรอดแล้ว